กระเป๋าแม่อ้ำใบละล้านกว่าค่ะทุกคนไปดูกันดีกว่าว่าหน้าตากระเป๋าเป็นแบบไหนรุ่นอะไรแล้วทำไมราคามันถึงแพงขนาดนี้แม่โอลาสวัสดีค่ะตอนนี้คุณอยู่กับโมสนะคะและนี่ก็คือช่อง Catzilla Mos ค่ะวันนี้เดี๋ยวโมสจะพาไปส่องกระเป๋าแม่อ้ำนะคะซึ่งใบนี้เนี่ยราคาล้านกว่าบาทค่ะทุกคนแล้วไซส์ก็คือกระจุ่มกระจิ่มเล็กนิดเดียวเองคิดว่าเป็นกระเป๋ารุ่นอะไรกันคะเป็นของแบรนด์อะไรพอจะเดาออกไหมแน่นอนว่าหลายคนก็ต้องเดา ว่าเป็นแบรนด์น้องม้าหรือว่า Hermes นั่นเองนะคะซึ่งเป็นแบรนด์ที่ถูกต้องค่ะวันนี้เนี่ยจะพาไปส่องกระเป๋าใบนี้เลยค่ะนี่อันนี้จะเป็นกระเป๋านะคะ Hermes ที่คุณอ้ําถือนะคะแล้วก็เป็นเหมือนเป็นพอเชตนะคะใบเล็กๆนะน่ารักมากๆเลยนะคะแต่ว่าราคาล้านกว่าบาทเนี่ยโมสเอามาจากไหนอิงมาจากอะไรไปเดี๋ยวจะพาไปดูกันซึ่งราคาออกช็อปโดยตรงนะของกระเป๋า Hermes Kelly Pochette ใบนี้นะคะจะมีหลายราคาแต่ว่าราคาที่เป็นราคาสำหรับหนังที่เป็นหนัง Shiny Alligator นะคะซึ่งเป็นหนังแบบเดียวกับที่คุณอ้ําถืออยู่เนี่ยราคาออกจากช็อปโดยตรงจะอยู่ที่ประมาณนะคะเริ่มต้นนะนี่เป็นราคาเริ่มต้นอยู่ที่ $16,800 ดอลลาร์ค่ะเดี๋ยวมอสจะแปลงค่าเงินไว้ให้ด้านบนนะคะแต่ต้องบอกว่าย้ำอีกทีนึงอันนี้เป็นราคาเริ่มต้นนะคะเพราะว่าแต่ละสีเนี่ยราคาจะไม่เท่ากันเนื่องจากว่าความยากง่ายของการลงสีสีเข้มสีอ่อนการไล่สีหรือว่าอะไรที่มีลูกเล่นจะทำให้ราคาเนี่ยสูงขึ้นนะคะเนื่องจากการทำสีเนี่ยยากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะอันนี้เนี่ยเดี๋ยวมดไปสำรวจราคาตลาดทั่วไปดูนะก็คือสีอย่างแรกมาดูสีกันก่อนสีที่แม่อ้ําถือเนี่ยมดคิดว่าน่าจะเป็นสีนี้ค่ะทุกคนสี Rouge De Coeur นะคะซึ่งอันนี้เนี่ยแปลเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็จะแปลว่า Heart Red นะคะก็คือเหมือนหัวใจสีแดงประมาณนั้นนะคะแต่อันนี้เป็นการเดานะเพราะว่าต้องบอกว่าเฉดสีของ Hermes เนี่ยมันเดายากมากบางทีแบบใกล้กันแค่แบบมิลเดียวอ่ะทุกคนคือถ้าเอามาเทียบกันแบบไม่มองให้ชัดเจนเลยก็คือดูไม่ออกว่ามันคนละสีกันเพราะว่าเฉดเนี่ยมีเป็นล้านค่ะทุกคนในกระเป๋าของ Hermes เนี่ยก็เลยทำให้แบบบอกสีได้ยากมากแต่ว่าสีที่ใกล้เคียงเนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นสีนี้ใครที่มีความรู้เนี่ยก็สามารถมาแชร์กันได้นะเดี๋ยวเราไปดูกระเป๋าใบนี้ค่ะในสีอื่นกันบ้างว่าราคาเท่าไหร่อย่างเช่นใบนี้นะคะอันนี้เนี่ยจะเป็นสีออเรนจ์นะคะเป็นรุ่นเดียวกันแล้วก็เป็นหนังแบบเดียวกัน Shiny Alligator นะคะเป็น Kelly Pochette เหมือนกันนะคะใบนี้ราคารีเซลนะอยู่ที่ 30,000 ดอลลาร์ค่ะทุกคนไม่ธรรมดานะเนี่ยเดี๋ยวให้ดูส่วนต่างๆของกระเป๋านะคะบัคเคิลเขาก็จะมีนะคะว่าเป็นบัคเคิลทองบัคเคิลเงินนะนี่เห็นไหมเขาจะมีสัญลักษณ์บอกเจ้าตัวสี่เหลี่ยมนี่แหละเป็นตัวสัญลักษณ์ที่บอกว่าใบนี้เนี่ยคือกระเป๋าของหนังอะไรสี่เหลี่ยมเนี่ยจะเป็นสัญลักษณ์ของหนังแอลลิเกเตอร์นั่นเองค่ะไปดูสีอื่นกันบ้างสีชมพูนะคะเขาบอกว่าอันนี้เป็นสีชมพูออกแนวแบบชมพูบานเย็นหน่อยๆนะทุกคนใบนี้ราคารีเซลอยู่ที่ 32,500 ยูโรนะคะอันนี้จะเป็นเว็บของต่างชาตินะก็เลยทำให้แบบสกุลเงินเนี่ยอาจจะสลับไปสลับมากันบ้างนะคะแต่ว่าส่วนของกระเป๋าที่เป็นแบ็คฮันเตอร์อะไรเงี้ยนะก็จะส่วนใหญ่นะคะจะอยู่ในฝั่งยุโรปซะมากกว่าเนาะสีขาวใบนี้ค่ะราคาพุ่งไปสูงถึง 45,700 ยูโรเลยทีเดียวค่ะว้าวกระเป๋าใบนี้ก็คือราคาแรงมากนะทุกคนจริงๆแล้วเนี่ยถามว่าทำไมสีขาวถึงราคาสูงนะมันเป็นเพราะว่าหนังที่เป็นหนังเอลิเกเตอร์หนังคล็อกพวกนี้นะคะจะไม่มีการ color transfer ค่ะทุกคนทำให้มีการใช้งานได้ง่ายยิ่งขึ้นเวลาที่หลายคนซื้อกระเป๋าที่เป็นหนังลูกวัวหรือหนังปกติหนังแพะหนังแกะเนี่ยเวลาซื้อสีอ่อนเนี่ยหลายคนจะกังวลว่าเฮ้ยทำยังไงดีถ้าแบบเอาไปสะพายกับยีนเนี่ยมันจะดูดสีไหมเอาไปวางใกล้อะไรสีมันจะดูดหรือเปล่าแต่ในส่วนของหนังที่เป็นหนังเอกโซติกอย่างเงี้ยนะคะต้องบอกว่าคุณสมบัติพิเศษค่ะก็คือไม่ดูดสีค่ะทุกคนและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลว่าทำไมบางคนถึงยอมจ่ายแพงกว่าเนี่ยเพราะมันสะดวกสบายกว่าใช้งานได้ง่ายกว่าด้วยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะกระเป๋าที่แม่อ้ําถือราคาทะลุล้านไปแล้วค่ะทุกคนใบเล็กกระจิ๊ดเดียวเนาะแต่ว่าต้องบอกว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่ามากนะคะออกช็อปมาปุ๊บกําไรทันทีเลยยังไม่ได้ทันทําอะไรเลยนะคะแต่ว่าในระหว่างทางกว่าจะได้ใบนั้นนี่แหละค่ะคือความสนุกคือประสบการณ์ของการซื้อกระเป๋านะคะหรือว่าการซื้อของชิ้นนึงนะคะบางทีมันอาจจะไม่ใช่แค่กระเป๋าค่ะมันคือความทรงจําดีๆในเรื่องราวต่างๆนะคะกว่าเราจะได้เขามาครองนั่นเองโอเคหวังว่าทุกคนจะชอบกันนะคะสําหรับคลิปนี้ค่ะอยากให้มดไปส่องกระเป๋าใครอีกนะคะหรือว่าไปทายราคาอะไรยังไงกระเป๋าใบไหนค่ะบอกกันมาได้เลยใต้คอมเมนต์นี้นะคะหวังว่าจะได้เจอกับทุกคนอีกในคลิปหน้านะเพราะว่าโมสอัปเดตคลิปทุกๆสัปดาห์เลยค่ะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบายอาเดียส